เราจะไปดูเรื่องของการผลกระทบนะจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับด้วยนะฮะผมก็โดยเฉพาะเรื่องของวงการการท่องเที่ยวใช่คือหนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนิยมไปอย่างมากแล้วก็หลากหลายประเทศทั้งยุโรปทั้งสหรัฐอเมริกานิยมไปก็คือที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติได้ลงพื้นที่ไปสำรวจทั้งเกสต์เฮาส์ทั้งโฮสเทลตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยทุกอย่างเป็นศูนย์หมดและที่สำคัญครับแม้แต่โรงแรมหรูระดับ5ดาวเขาใช้วิธีการลดราคามากถึง 70% ส่วนจะเป็นยังไงคุณมนตรีตระกูลสมบัติจะพาเราไปดูกันนะครับเชิญครับที่ย่านชุมชนวัดล่ามช้างและก็ถนนมูลเมืองซึ่งเป็นแหล่งที่พักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือมาจากฝั่งยุโรปที่อยากได้ห้องพักสะอาดปลอดภัยหาของกินง่ายเดินทางได้สะดวกในราคาหลักร้อยเพราะว่ามีเกสต์เฮาส์และก็โฮสเทลให้เลือกเกือบ200แห่งราว 2,000 ห้องครับตามปกตินะครับจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจนเป็นย่านที่เรียกว่าไม่เคยหลับไหลแต่ในวันนี้เหงาเงียบสนิทจากพิษการแพร่ระบาดของโควิด -19 นักท่องเที่ยวหดหายแทบจะไม่เหลือครับอย่างที่นี่นั้นเป็นที่พักในลิสต์อันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวเกาหลีแต่วันนี้แทบจะไม่มีลูกค้าเหลืออยู่เลยครับเงียบเปิดมาเจ็ดปีแล้วนี่ไม่เคยเกิดแบบนี้เลยไม่เคยเกิดมาก่อนเลยค่ะรวมถึงตอนกลางคืนเนาะบางทีเราทานข้าวเราก็จะไปเดินสำรวจแถวนี้เนาะร้านอาหารร้านอะไรที่ปกติคนเต็มอ่ะหรือพลุกพล่านอ่ะเงียบเงียบสนิทยอดจองมีประมาณ 10% ถึง 20% ณปัจจุบันนี้นะเดือนมีนาพอเราไปเช็คของเดือน เดือนเมษายอดจองจะเหลืออยู่ 5% นะฮะพอหลังจากเมษากลางเดือนเมษาไปเนี่ยนะฮะ0จนถึงสิ้นปีผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์และโฮสเทลย่านนี้นะครับก็มีทั้งที่เป็นเจ้าของตึกแต่บางส่วนก็เช่าแล้วก็กู้เงินมาทำจึงแบกรับต้นทุนไม่ไหวก็ต้องให้พนักงานนั้นลดวันทำงานหรือว่าเลิกจ้างไปบางส่วนนั้นก็ทยอยปิดไปชั่วคราวหรือประกาศขายกิจการกันเลยครับหรืออยู่คนเดียวค่ะคนเดียวใช่แล้วชุดนี้ออกไปแล้วครับก็คือไม่มีแล้วค่ะยิ่งอย่างนี้ก็ยิ่งตัดสินใจขายง่ายขึ้นตรงนี้พี่ใช่แต่มันก็ไม่ได้มาขายง่ายๆเพราะเศรษฐกิจบ้านเราด้วยหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าแบบประกาศปุ๊บได้ขายซึ่งจริงๆแล้วก็ประกาศมาสักพักแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มมีปัญหาแล้วก็ประกาศค่ะทุกวันนี้ก็ลงในไลน์กลุ่มกันให้เช่าเซ้งหรือจะขายมันอยู่ไม่ได้บางรายก็บอกขอปิดชั่วคราวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะไม่มีเงินจ้างพนักงานเพราะไม่มีลูกค้าเกสต์เฮาส์และโฮสเทลในเชียงใหม่ที่ยังพอประคองตัวได้นะครับก็ต้องหั่นราคาที่พักลงจากคืนละ 3-400 บาทบางแห่งนั้นจองออนไลน์เหลือแค่คืนละ100นิดๆเองครับเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เหลืออยู่จาก350ต่อคืนให้เป็นบางเดย์นะครับก็เหลือประมาณ250แต่ผู้ประกอบการบางรายก็อาจจะลดหนักกว่านี้ว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะไรเงี้ยเหลือเท่าไหร่ครับตามสุดที่เราผมไปดูในเน็ตมาเมื่อวานเหลือ120บาทก็มีอันนี้คือรับเงินจากออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่นะครับโดนหักค่าคอมมิชชั่นอีก 15% จริงๆรับเน็ตเหลือ100กับ2บาทด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องทำเพื่ออยู่ให้รอดเช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมน้อยใหญ่ในเชียงใหม่อีกกว่า 2,000 แห่งราว 60,000 ห้องซึ่งก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกันครับจากปีที่แล้วช่วงนี้ยอดจองห้องพักก็จะแตะ180ตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง120แล้วก็กระโดดลงสู่สงครามราคาเพื่อประคองธุรกิจจากวิกฤตโควิด-19 ครับเราจะเห็นเลยแล้วว่านักท่องเที่ยวอยู่ที่หลักพันในขณะที่โรงแรมเรามีเป็น 60,000 70,000 ห้องก็จะทำให้เห็นว่าสถานการณ์ตัวนี้มันค่อนข้างจะมีส่งผลกระทบจากเรื่องโควิด-19 อย่างรุนแรงอย่างโรงแรมหรูระดับ5ดาวริมฝั่งแม่น้ำปิงแห่งนี้นะครับจากปกตินั้นขายคืนละ 10,000 ถึงเกือบ 30,000 บาทตอนนี้ลดราคา 70% ครับห้องธรรมดานั้นเหลือคืนละ 3,000 กว่าบาทห้องหรูสุดเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทแถมอาหารเช้าหรือจะเลือกเป็นสปาหรืออาหารค่ำได้ด้วยซึ่งมองอีกมุมช่วงนี้ก็เป็นโอกาสของคนที่อยากจะพักสุดหรูในราคาที่พอเอื้อมถึงครับแต่เดิมเราขายห้องนี้ 20,000 กว่าบาทนะคะเพราะว่าห้องนี้มีขนาดถึง120ตารางเมตรรวมระเบียงด้วยแต่ว่าช่วงนี้ขอบอกว่าลดมากมาย 70-80% เหลือประมาณห้องไม่ถึง 7,000 บาทนะคะรวมอาหารเช้าแล้วอย่างที่บอกว่าแถมอาหารมื้อเย็นด้วยอีกต่างหากหรืออาหารมื้อเย็นไม่อยากทานกลัวอ้วนเราก็มีแพ็คเกจเรื่องของนวดแบบไทยหรือนวดอโรมานะคะสปาก็ได้นะคะห้องมาตรฐานเองก็ราคาก็ไม่ถึง4,000 บาทรวมออปชันเหมือนกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกนะครับรวมไปถึงอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นโดมิโนยิ่งนานก็ยิ่งรุนแรงมาตรการของรัฐที่ทันท่วงทีเท่านั้นแหละครับจึงพอที่จะช่วยดันให้ธุรกิจเหล่านี้ประคองตัวอยู่ได้ในวิกฤตแบบนี้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับไปไหมครับอยากไปจังครับอ้าวก็ไปได้นะครับคุณโสพลลดจาก 20,000 กว่าเหลือแค่ 7,000 กว่าบาทเองคุณโสพลถามคำเดียวครับ 7,000 กว่าคุณคิดว่าผมมีสตังค์หรือครับหาข้าวแกงราคาถูกๆกินน่าจะดีกว่าไหมโอ้โห